สนับสนุนโดยกลุ่มปตท.ปูนอินทรีย์กบก้องและกบแท็กมาถึงถนนมาริโอโบโรแห่งเมืองยอกยาการ์ตาเราก็เริ่มมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านบาติกที่นัดพบเราที่นี่ซึ่งก็ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนติดต่อก็ไม่ได้มีไว้แค่เพียงภาพวาดให้เราออกตามหาท่ามกลางชาวอินโดนีเซียจำนวนมากมายค่ะนี่แล้วใช่ไหมคุณแท็กตอบครับเอ้าสวัสดีครับอาจารย์ครับได้ข่าวว่าอาจารย์เนี่ยมักจะแวะเวียนมาที่อินโดนีเซียเกี่ยวกับเรื่องผ้าบาติกเนี่ยบ่อยครั้งมากเลยมาบ่อยแค่ไหนแล้วก็มาทำอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็มาบ่อยครับแรกๆผมก็สอนบาติกอยู่ในภูเก็ตแล้วก็มาเดินทางมานี่แล้วก็มาดูการทำแล้วก็ซื้อของกลับไปตัวอย่างแล้วก็มาตลอดเวลาครับแล้วทำไมถึงต้องมาเจอกันที่ย่านริโอโบโรด้วยคะเพราะว่ามาริโอโบโรเนี่ยเป็นถนนที่ขายของที่ระลึกและบาติกมากและเป็นสายท่องเที่ยวของจอกจาการ์ตาครับมีชื่อเสียงครับเท่าที่อาจารย์มาที่นี่บ่อยๆนะครับเห็นความผูกพันระหว่างเจ้าผ้าบาติกกับคนที่นี่ยังไงบ้างครับอาจารย์มันเป็นวัฒนธรรมที่มีมานานหลายร้อยปีนะครับและเขาก็ยังคงเก็บรักษาไว้เพราะว่าเขามีความภูมิใจในการขายครับผมอย่างเช่นนี่นะครับไปตามถนนแห่งนี้จะมีคนใส่ผ้าบาติกเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนมาเดินซื้อของหรือว่าแม่ค้านะครับไลฟ์บาติกถนนมาริโอโบโรที่อาจารย์นัดพบเราที่นี่นะครับน่าจะเป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้าผ้าบาติกไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศก็ว่าได้ครับนี่กระเป๋าบาติกด้วยเกงขาสั้นเนี่ยนะครับเสื้อผ้าเด็กก็มีค่ะรองเท้าบาติกกำไลบาติกค่ะเรียกได้ว่าบาติกนี่อยู่ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้าเลยนะครับของคนที่นี่นะครับชนะได้อยู่รู้สึกเหมือนเป็นชาวยอกยาขึ้นมาอย่างครับยอกยาการ์ตาไอเลฟบาติกจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะเห็นพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนอินโดนีเซียด้วยกันเองก็เดินทางไกลข้ามเมืองข้ามประเทศแวะมาที่ยอกยาการ์ตาเพื่อจับจ่ายซื้อผ้าบาติกที่มีให้เลือกมากมายจนกลายเป็นสวรรค์ของคนรักบาติกก็ว่าได้นะครับ From French. What do you feel about batik? I think it's really beautiful, but it's nice. Batik is very different clothes for me. Batik because this is the traditional, is it from Indonesia? แล้วบาติกเนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย์บาติกคือเป็นกรรมวิธีในการทำผ้าลวดลายบนผ้าโดยการใช้เทียนนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเมื่อร้อยปีแล้วครับแล้วมีการทำหลากหลายมากวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการใช้เพิ่มโดยการใช้เทียนใช้พิมพ์ใช้เครื่องจักรก็จะมีความหลากหลายขึ้นนะครับในภาษาอินโดนีเซียคำว่าบานั้นหมายถึงศิลปะและติกก็แปลว่าจุดเล็กๆซึ่งรวมกันแล้วก็หมายถึงศิลปะบนผืนผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดต่างๆซึ่งเกิดจากกรรมวิธีดั้งเดิมก็คือการใช้เทียนในการวาดลวดลายนั่นเองค่ะแต่ด้วยความที่เป็นที่นิยมของชาวอินโดนีเซียมากนะคะจึงทำให้เกิดผ้าบาติกเทียมขึ้นซึ่งก็ไม่ได้ใช้เทียนในการวาดลวดลายแต่ใช้เทคโนโลยีการสกรีนลายผ้าที่ยังคงสร้างลวดลายออกมาให้เหมือนผ้าบาติกแบบดั้งเดิมนั่นเองค่ะบาติกแท้และบาติกเทียมมีจุดสังเกตที่แตกต่างกันง่ายๆคือการดูเนื้อผ้าด้านในค่ะไม่มีด้านหน้าด้านหลังถ้าผ้าบาติกพื้นไหนมีลวดลายด้านในที่เข้มเท่าๆกับด้านนอกถือว่าเป็นบาติกแท้ที่ใช้น้ำเทียนคือลวดลายที่ผ้าผืนนี้นี่ละเอียดมากๆนะคะแล้วพี่เขาบอกว่าใช้การเขียนมือล้วนๆเพราะฉะนั้นแต่ละลายนี่เท่ากันมากแล้วก็สวยมากมันเป็นต้นตำรับจริงๆนะครับดูมีความดั้งเดิมแล้วก็มีความเก่าแก่มากนะครับแต่ถ้าผ้าบาติกพื้นไหนคลิกดูด้านในมีลวดลายที่ซีดจางกว่าด้านนอกนั่นแปลว่าผ้าพื้นนั้นเป็นผ้าบาติกสกรีนลายนั่นเองค่ะแต่ถ้าลงพิมพ์จะได้หน้าเดียวสีไม่เท่ากัน
อ๋อนี่คือพิมพ์หน้าเดียวครับถึงแม้บาติกเทียนจะพบเห็นในตลาดแห่งนี้ได้เยอะกว่านะคะแต่บาติกของแท้ก็ยังมีอยู่ไม่น้อยและเป็นผ้าที่อยู่คู่คนอินโดนีเซียมาช้านานจนทำให้เราต้องไปตามหาประวัติศาสตร์ผ้าบาติกมาให้คุณผู้ชมค่ะซึ่งจากการค้นพบโบราณวัตถุในประเทศอินโดนีเซียทำให้มีการสันนิษฐานว่าการทำลายผ้าด้วยเทียนนั้นเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้ 2,000 กว่าปีแล้วจึงเชื่อกันว่าอินโดนีเซียน่าจะเป็นประเทศแรกที่มีการทำผ้าบาติกนั่นเองค่ะแต่ที่มีหลักฐานชัดแน่นอนถึงความเก่าแก่และความผูกพันระหว่างผ้าบาติกกับคนอินโดนีเซียก็คือผ้าบาติกนั้นจุดเริ่มต้นทั้งเริ่มทำและเริ่มใช้มาจากในพระราชวังสุลต่านเลยล่ะค่ะบาติกของกษัตริย์เนี่ยของสุลต่านเนี่ยแตกต่างกับของคนอื่นไหมครับMemang kalau untuk batik itu banyak coraknya. Jadi untuk sultan dan istrinya itu yang motifnya yang motif high level ya, batik motif yang benar-benar motif besar. Tapi nanti yang adiknya yang low levelnya itu nanti motifnya agak rendah ada juga motifnya lain-lain ya. Dan itu tergantung dari levelnya juga dan tergantung nantiColornya juga pengaruh dengan colornya. Colornya kalau untuk yang high level colornya clear ya. Kalau yang low level colornya dark color. อย่างที่เห็นเก็บรักษาในตู้นี้อย่างดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผ้าที่เห็นเนี่ยนะครับถูกใช้ในพิธีกรรมงานแต่งงานครับอภิเษกสมรสของสุลต่านมาแล้วครับผ้าบาติกที่ใช้สำหรับสุลต่านนั้นถือเป็นศิลปะในราชสำนักที่ถูกใช้สวมใส่ในงานพระราชพิธีต่างๆในวังซึ่งก็จะมีลวดลายที่เรียกว่าปารังถือเป็นลวดลายเฉพาะของสุลต่านเท่านั้นห้ามประชาชนทั่วไปในสมัยนั้นสวมใส่ค่ะซึ่งนอกจากพระราชพิธีแล้วบาติกก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตจนถูกนำมาใช้กับพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอินโดนีเซียอีกด้วยค่ะแต่ตรงนี้จะเห็นเลยว่านี่ก็จะมีลวดลายที่ใช้สำหรับพิธีกรรมการแต่งงานนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนานะครับรวมไปถึงผู้หญิงที่ตั้งท้องนะครับเรียกได้ว่าบาติกเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มเท่านั้นนะครับยังมีความเชื่อแล้วก็ความผูกพันกับวิถีชีวิตชาวอินโดนีเซียอย่างมากเลยครับซึ่งบางครั้งผ้าบาติกจึงเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในการบันทึกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีค่ะ Untuk batik yang ada di sini adalah batik Belanda. Batik Belanda adalah batik yang dibuat pada zaman Belanda tahun 1840 sampai tahun 1910 oleh para pengusaha keturunan Belanda, noni-noni Belanda yang mendesain motifnya. Ini mengisahkan tentang perangyang terjadi zaman dulu, contohnya ada Pangeran Diponegoro di Yogyakarta tahun 1825 sampai 1830. Kain-kain batik yang dibuat oleh mereka orang-orang keturunan Belanda sangat pesat. Jadi tiap-tiap daerah itu muncul motif-motif batik dengan warna-warna corak dan khas sendiri. Nah, itu kemudian menjadikan inspirasi sekarang ya. Motif-motif yang sekarang itu kebanyakan juga merupakan motif-motif yang merupakan kombinasi dari motif-motif dulu.Dengan motif-motif ciptaan sekarang dari berbagai macam daerah. เมื่อบาติกในวังถูกถ่ายทอดส่งต่อออกมาให้คนทั่วประเทศได้ใช้การออกแบบลวดลายและสีสันของบาติกจึงเพิ่มมากขึ้นและมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเมืองด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบาติกสีสว่างๆของเมืองยอกยากาตา Ini kan tadi kalau untuk Jogjaan kan warna dasarnya cenderung ke putih yaWarna dasarnya putih. Batik si kem krim ของเมืองโซโล สีออกจะน้ำตาลช็อกโกแลตหน่อย Batik จากเมืองปากาโลงันที่มีลวดลายเป็นดอกไม้และสีสันจัดจ้านเริ่มชมพูฟ้าม่วงนะครับนะเริ่มเป็นสีสันของดอกไม้เข้ามาเช่นเดียวกับบาติกของประเทศอื่นๆนะครับที่สะท้อนจุดเด่นของพื้นที่ต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นบาติกของมาเลเซียที่มีลวดลายเหมือนภาพเขียนศิลปะบาติกของญี่ปุ่นหรือจีนก็ถ่ายทอดศิลปะประจำชาติของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับ
หรือพื้นที่ที่โดดเด่นเรื่องทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามอย่างจังหวัดภูเก็ตหรือกระบี่เมืองไทยบ้านเราผ้าบาติกของที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีลายปลาท้องทะเลและมีสีสันสดใสแต่ถ้าหากเป็นบาติกจังหวัดนราธิวาสที่มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บาติกก็จะเป็นลวดลายของดอกไม้เรียกได้ว่าลวดลายของบาติกจึงสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละที่มาได้เป็นอย่างดีครับเห็นแล้วนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าเสื้อผ้าบาติกที่ชาวอินโดนีเซียนี่เขาใส่นะครับแทบทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพนี่มีจุดเริ่มต้นมาจากในรั้วในวังสุลต่านเลยนะครับเจสซี่อยากจะรู้ล่ะครับว่าลายบาติกสวยๆพวกนี้เขาใช้อะไรทำใช้สีม้าหรือใช้ลิควิดหรือใช้ปากกากันแน่เนาะใช่ไหมพี่กบเจสซี่อยากรู้แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะพี่ไทยก็จะพาทุกๆคนนะคะบุกไปถึงเมืองของผ้าบาติกค่ะไปที่หมู่บ้านที่เขาทำบาติกด้วยมือกันทั้งหมู่บ้านค่ะไปที่นั่นนะคะเราก็จะได้เห็นวิธีการทำผ้าบาติกแบบต้นตำรับเลยเจสซี่ได้เห็นวิธีการแบบดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซียค่ะไปกันเลยค่ะที่เมืองโซโลI already destroy it แล้วพังนะครับ sorry